ท่านศานตราจารย์ที่ครบทุกรูปนะครับแล้วก็สวัสดีนักศึกษาดีโอทุกท่านนะครับที่ฟังบรรยายสรุปในห้องนี้แล้วก็ที่ฟังผ่าน f a c e b o o k ไลฟ์นะครับก็อาจจะมาช้านิดนึงนะครับวันนี้5นาทีครับก็การบรรยายในวันนี้ครับเป็นการบรรยายสรุปในครั้งที่2นะครับซึ่งครั้งที่ผ่านมา ก็ได้บรรยายในส่วนของเนื้อหารเรื่องอความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็เกี่ยวกับพระธรรมนาฏไกในส่วนหนึ่งนะครับครับการบรรยายในครั้งที่2ในวันนี้นี่ก็จะมีประเด็นหลักๆอยู่3ประเด็นนะครับซึ่งก็เชื่อมั่นว่าทั้งศึกษาทั้งหลายครับก็คงจะได้อ่านหรือได้ศึกษาจากเอกสารหรือจากหนังสือมามาบ้างนะครับเป็นบางส่วนก็จะ อ่ญญาบรรยายให้เห็นแนวนะครับและในตอนท้ายของ <c oughs> ของเนื้อหานะครับก็จะให้แนวทางว่าเมื่อเราศึกษาความรู้พื้นฐานในทางพระพุทธศาสนาแล้วนี่เราจะนำความรู้ที่เราได้ครับไปต่อย,ยอดเพื่อศึกษาพระพุทธศาสนาในเชิงลึกได้อย่างไรนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าพูดถึงเรื่องของภาพรวมของพระพุทธศาสนานะครับการจะศึกษา พระพุทธศาสนาให้เข้าใจนี่เราจะต้องศึกษาจากภาพรวมในในมุมกว้างก่อนเพื่อที่จะรู้ว่าคําสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นมีเรื่องอะไรครับหรือมีประเด็นอะไรที่สําคัญหลังจากเราศึกษาในในมุมกว้างเสร็จแล้วเนี่ยก็จะดูในมุมแคบว่าเราจะสนใจประเด็นไหนครับอยากจะศึกษาประเด็นไหนเป็นพิเศษอาจจะเป็นประเด็นเรื่องของหลักคําสอนประเด็นเรื่องของประวัติอย่างนี้ครับ รืออาจจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับบุคคลสําคัญอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราสามารถจะศึกษาได้นะครับครน,นี้เมื่อมองในประเด็นแรกนะครับเราจะเห็นว่าหลักคําสอนสําคัญในทางาศาสนาหรือในทางพระพุทธศาสนานะครับอันนี้ถือว่าเป็นประเด็นหลักเลยนะครับว่าเรานับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยบางทีถามว่าหลักคําสอนที่สําคัญในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยคือเรื่องอะไรบ้างบางทีเราก็ตอบกันไม่ค่อยได้ อาจจะตอบได้ในในมุมในความเข้าใจของบางส่วนบางท่านอาจจะมองว่าหลักคําสอนสําคัญในทางพระพุทธศาสนาก็คือเรื่องของการให้ทานรักษาศีลการเจริญภาวนาอะไรอย่างนี้อันนี้ก็คือเป็นการตอบตามเขาเรียกว่าตอบตามประสบการณ์เดิมที่แต่ละท่านได้ได้เกี่ยวข้องนะครับคราวนี้หลักคําสอนสําคัญในทางพระพุทธศาสนานะครับหลักคําสอนถามว่ามาจากส่วนไหนของพระพุทธศาสนาแน่นอนครับว่าการเกิดขึ้นของหลักคําสอนเนี่ย ก็เกิดขึ้นจากคำพีทางพระพุทธศาสนาครับก็คือคำพีพระไตรปิฎกนั่นเองพระไตรปิฎกเกิดขึ้นอย่างไรแน่นอนครับว่าถ้าเราพูดถึงพระไตรปิฎกนี่จะมีองค์ประกอบสําคัญอยู่อยู่สส่วนนะครับหก็คือพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ตัสรู้รู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องหลักคําสอน2ก็คือมีพระสงฆ์ครับก็คือผู้ที่รับคําสอนจากพระองค์และ3ก็คือ การมีหลักคําสอนหลักคําสอนที่พระองค์ตรัสรู้และก็นําสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้มาถ่ายทอดมาสั่งสอนให้กับพระสงฆ์พระสงฆ์ท่านได้รู้ได้ศึกษาแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามแล้วก็ได้บรรลุธรรมการที่พระองค์ได้เริ่มเผยแผ่พระพุทธศาสนาครับตั้งแต่พรรษาแรกจนถึงพรรษาสุดท้ายนี่สิ่งที่พระองค์ได้สอนแก่พุทธบรธิษัทพุทธบรธิษัทก็จะมีการ เก็บเอาไว้ครับคกว่าเก็บตรงนี้ก็คือการรักษาการสับตรับฟังการประพฤติปฏิบัติหรือการเรียนรู้จากครูบาอาจารย์ก็จะมีการเก็บเอาไว้คราวนี้เมื่อพระองค์ปรินิาผานไปแล้วนี่พระสงฆ์สาวกที่ท่านรวบรวมคําสอนของพระองค์ไว้นี่ท่านก็ประชุมกันแล้วก็จัดหมวดหมู่คําสอนเพราะฉะนั้นหลักคําสอนในคัมภีร์พระไตรปิฎกนี่เมื่อจัดเป็นเล่มได้45เล่มแล้วนี่ จึงไม่ได้จัดตามลำดับที่พระองค์สอนก่อนหลังนะครับอันนี้คือความเข้าใจเบื้องต้นที่บางทีเราอาจจะเข้าใจว่าพระไตรปิฎก45เล่มเนี่ยเนื้อหาเกี่ยวเนื่องติดต่อกันสัมพันธ์กันทั้งหมดหรือไม่ถ้าเปรียบเป็นนวนิยายขนาดยาว45เล่มเนี่ยพระไตรปิฎกเปรียบเสมือนกับนวนิยายหรือไม่ซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่ได้เกี่ยวกันนะครับคําว่าไม่เกี่ยวกันตรงน,นี้หมายถึงว่าพระไตรปิฎก45เล่มเนี่ย เราสามารถจะไปศึกษาเล่มไหนก่อนก็ได้ส่วนมากก็จะมีเนื้อหาเฉพาะในเล่มแล้วก็จบในเล่มนั้นศึกษาเล่มไหนก็ก็ไม่มีปัญหาก็คือเนื้อหาก็จะจบไม่เหมือนกับนวัิยายซึ่งมีจํานวนหลายเล่มเราจะต้องอ่านตั้งแต่เล่มแรกไปจนถึงเล่มสุดท้ายครนี้พระไตรปิฎกที่มีการจัดหมวดหมู่นี้ก็จะมีการจัดอยู่3หมวดด้วยกันหมวดที่1ก็คือ <c oughs> เราเรียกหมวดนี้ว่าเป็นพระวินัยปิฎกครับพระวินัยปิฎก หมวดที่2เรียกว่าสุดตันตะปิดกหมวดที่3ก็คืออภิธรรมปิดกอันนี้คือการจัดหมวดหมู่ในส่วนของพระวินัยก็จะมีหลักๆอยู่2ส,ส่วนนะครับในส่วนของพระวินยัยในส่วนแรกก็จะพูดถึงศีลที่เป็นข้อห้ามของพระภิกษุแล้วก็ภิกษุณีรับศีลที่เป็นข้อห้ามรวมไปถึงศีลที่เป็นข้ออนุญาตบางส่วนก็จะอยู่ในส่วนที่1ส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ กฎระเบ,บียบเกี่ยวกับเรื่องวิถีชีวิตเกี่ยวกับเรื่องธร,รมเนียมประเพณีที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องอันนี้เป็นเรื่องเป็นในส่วนที่สองของพระวินัยพระวินัยทําไมจะต้องเอาขึ้นไว้เป็นปิดกแรกอันนี้แน่นอนครับว่าพระองค์ได้เปรียบพระวินัยในเหมือนกับเป็นรากแก้วของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ารากแก้วของพระศาสนามั่นคงหรือพระวินัยมั่นคงเนี่ยส่วนอื่นก็จะมั่นคงไปด้วยนะครับถือว่าเป็นอายุของพระ พุทธศาสนาก็เลยจัดไว้เป็นหมวดหมวดแรกนะครับคา <c oughs> นนี้วินัยนี่ตามศัพท์หมายถึงอะไรครับผมจะบรรยายสั้นๆน,น,นะครับว่าวินัยคํานี้นี่มาจากคําว่าวิที่แปลว่าวิเศษหรือพิเศษกับคําว่าในคําว่าในคํานี้แปลว่านัยยะหรือสิ่งที่จะนําไปหรือการฝึกก็ได้ครับคําว่าวิตัวนี้แปลว่าวิเศษวินัยนี่มีลักษณะพิเศษอย่างไรครับก็คือ พระวินัยจะมีลักษณะเป็นข้อห้ามแล้วก็เป็นข้ออนุญาตในจํานวนข้อห้ามก็จะมีลักษณะของบทบัญญัติเอาไว้ตั้งแต่หนักสุดหนักแล้วก็ขนาดเบาก็จะมีการระบุเขาเรียกว่าระบุเอาไวชา้ชัดเจนว่าความผิดระดับไหนถือว่าเป็นความผิดหนักอย่างนี้ครับราวนี้พระวินัยนอกจากจะมีหลายรูปแบบตัวนีน้แล้ววิต,ตัวนี้ยังหมายถึงมีข้อยกเว้นนะครับมีข้อยกเว้นข้อยกเว้นตัวนี้เรียกตามศัพท์เฉพาะว่าเป็นอนุบัญญัตินะครับ คำว่าอนุบัญญัติก็คือการบัญญัติเพิ่มเติมในภายหลังเมื่อสิกขาบทที่บัญญัติเอาไว้ครั้งแรกนี่มีความไม่สมบูรณ์หรือว่ายังมีช่องโหว่ที่จะให้ละเมิดได้เนี่ยก็จะมีการบัญญัติเพิ่มให้ใหแน่นหนาขึ้นในทํานองเดียวกันถ้าหากว่าสิกขาบทที่บัญญัติเอาไว้ครั้งแรกมันมีความแน่นหนาแล้วก็มันหนักมันเข้มเกินไปก็จะมีการอนุโลมหรือผ่อนผันให้เบาลงอันนี้ก็เป็นลักษณะของวินะครับวิตัวนี้ที่แปลว่าวิเศษนะครับ ส่วนสุตันตปิฎกนะครับสุตตันตตรงนี้ความหมายโดยหลักๆก็คือเป็นปิฎกที่เปรียบเสมือนกับเป็นบรรทัดฐานทางคําสอนนะครับก็คือถ้าหากว่าเรามีการตีความคําสอนหรืออธิบายคําสอนไปในลักษณะที่เราอาจจะสงสัยว่ามันจริงหรือไม่จริงมันใช่หรือไม่ใช่นี่ถ้าถ้ามีการอธิบายความเกี่ยวกับคาสอนแล้วก็มีความสงสัยนี่ก็จะมีหลักคําสอนในพระสุตตันตปิฎกมาเป็นแม่บทในการที่จะสอบทาน ในการที่จะตรวจสอบเพราะฉะนั้นหลักคําสอนใดๆก็แล้วแต่ที่สอนกันนี่ถ้าหากว่าสอนไปแล้วขัดแย้งกับพระสุตตันตปิฎกหรือไม่สอดคล้องนี่คำสอนนั้นก็จะต้องถูกพิจารณาใหม่คยกว่าจะต้องมีการสอบสวนการการสอบสวนอันนี้ไม่ใช่การสอบสวนเหมือนคนทําผิดแต่ว่าเป็นการสอบสวนคําสอนที่สอนอยู่กับคําสอนที่มีปรากฏอยู่ในตัวคัมภีร์ถ้าหากว่ามีความขัดแย้งกันก็จะต้องอธิบายว่าขัดแย้งกันอย่างไรแล้วก็ อธิบายให้ถูกต้องอย่างนี้ครับราะคําสอนในพระสูตรจึงมีลักษณะเหมือนกับเป็นเส้นได้ที่จะตีกรอบเอาไว้ว่าเนี่ยบรรทัดฐานคําสอนมีประมาณนี้นะถ้าหากว่าการอธิบายอะไรก็ตามที่เกินขอบเขตตรงนี้ไปก็ถือว่าผิดจากที่สอนไว้ในพระสูตรตันตบิดกอย่างนี้เป็นต้นนะครับครนี้หลักคําสอนในพระสูตรตันตบิดกนี่ก็จะมีลักษณะสําคัญอยู่อย่างหนึ่งก็คือ,เ,อ,อเวลาไปสอนที่ไหนนี่ก็จะมีการระบุสถานที่ ระบุบุคคลก,ก็คือระบุสิ่งเหล่านี้ปรากฏอยู่ในตัวสูตรให้เห็นอย่างชัดเจนว่าแสดงที่ไหนแสดงแก่ใครแล้วก็เนื้อหาสาระมีอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เมื่อแสดงจบแล้วเกิดผลอะไรขึ้นอันนี้คือลักษณะของตัวพระสูตรซึ่งสิ่งที่เป็นพุทธวจนะหรือพุทธพจน์จริงๆในตัวพระสูตรก็คือส่วนที่เป็นสาระหรือว่าตัวหลักธรรมแต่ว่าส่วนประกอบที่เพิ่มเข้ามาอย่างเช่นสถานที่ที่พระองค์แสดงพระสูตร อันนี้บางทีก็พระสงฆ์สาวกที่ท่านรวบรวมคําสอนท่านก็ใส่เอาไว้ในตัวพระสูตรเพื่อให้รู้ว่าพระสูตรนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับอันนี้คือข้อพิเศษของพระสูตรตานตบปบฎดกนะครับส่วนพระพิธรรมปิดกถ้าว่าโดยในยะก็คือก็คือหลักคําสอนในพระสูตรนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าหลักคําสอนในพระสูตรที่ปรากฏในอภิธรรมนั้นจะมีการอธิบายใหม่ครับในแง่งของหลักวิชาการ<ม>จะไม่เกี่ยวข้องกับบุคคล เหตุการณ์สถานที่ครับจะเป็นเรื่องหลักธรรมล้วนๆซึ่งหลักธรรมในภาพพิธรรมปิดกนี้ก็จะเน้นไปในเรื่องของอจิตเจตสิกรูปแล้วก็นิพพานรวมไปถึงเรื่องบัญญัติต่างๆเพราะฉะนั้นหลักคําสอนในพิธรรมเนี่ยจึงเป็นเรื่องของหลักประมาทธรรมล้วนๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปอ่านอภิธรรมเนี่ยก็อาจจะเข้าใจยากนิดน,นึงนะครับเพราะเป็นเรื่องของหลักธรรมชั้นสูงอันนี้ครับอันนี้คือภาพรวมของหลักธรรมใน ในพระไตรปิฎกนะครับก็จะมีอยู่3ามหมวดทีนี้การแบ่งหมวดหมู่พระไตรปิฎกอย่างที่บอกครับว่าการแบ่งเป็นพระธรรมขันธ์อันนี้คือการแบ่งตามหัวข้อนะครับแบ่งตามหัวข้อหัวข้อหนึ่งก็จะมีคําถามแล้วก็มีคําตอบมีรายละเอียดนะครับถ้าหากว่ามีหลายหัวข้อนะครับก็จะนับจํานวนธรรมขันธ์ตามลักษณะตรงนั้นนะครับอันนี้อันที่คือภาพรวมคําสอนนะครับาวนี้เมื่อดูหลักคําสอนอีกหมวดหนึ่งครับก็คือเรื่องของนิพพานครับอันนี้ เวลาจะพูดถึงนิพพานนี่สิ่งสําคัญที่เรานึกถึงก็คือนิพพานคืออะไรนะครับสก็คือนิพพานอยู่ที่ไหนอันนี้ก็จะมีคําสอนในพระไตรปิฎกจะพูดถึงเอาไ้เยอะคําว่านิพพานนี่ไม่ใช่คําใหม่นะครับแต่ว่าเป็นคําที่มีการใช้มาก่อนในสมัยก่อนพุทธกาลก็ใช้คําว่านิพพานแต่ว่านิพพานที่ใช้ตรงนี้อาจจะมีรูปศัพับที่ต่างกันอาจจะใช้คําว่า นิพุตตะหรือนิพุตตาก็แปลว่าดับหรือสงบเย็นคําว่านิพุติแปลว่าความสงบหรือความร่มเย็นบางทีก็ใช้คําว่าสันติก็มีเพราะนั้นคําว่านิพานที่ใช้ในความหมายตัวนี้นี่จึงมีความหมายที่หลากหลายคราวนี้นิพานในพระพุทธศาสนาครับพระองค์ใช้อยู่สองลักษณะนะครับในพระสูตรหลายแห่งก็จะบอกว่านิพานตัวนี้แปลว่าความดับกิเลสก็มีครับหรือแปลว่าความสงบเย็น ถ้าแปลว่าความดับกิเลสก็แสดงว่าการที่เราจะบรรลุนิพพานได้นี่เราจะต้องทําลายเงื่อนไขอันเดียวครับก็คือจะต้องทําลายกิเลสคณนนิกกิเลสเนี่ยถ้าว่ากันตามรูปพท์ก็คือสิ่งที่เป็นความเศร้าหมองอเป็นความเศร้าหมองในจิตใจเกิดขึ้นในจิตใจของแต่ละบุคคลก็ทําให้บุคคลนั้นมีจิตใจที่เศร้าหมอง <c oughs> แต่ว่าการมีกิเลสของคนเนี่ยก็มีข้อสงสัยว่า คนที่มีกิเลสทุกคนเนี่ยเป็นคนไม่ดีใช่หรือไม่บางทีาอาจจะมีความสงสัยเพราะถ้าถ้าเราพูดเป็นตะการง,ง่ายๆว่ากิเลสเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่ามนุษย์มีกิเลสอ่าก็บอกว่ามนุษย์ไม่ดีนะสิถ้าอย่างนั้นซึ่งในความเป็นจริงแล้วกิเลสตรงนี้ก็จะมีอยู่หลายระดับนะครับกิเลสที่มันซ่อนอยู่ในจิตใจอยู่ในส่วนลึกของจิตใจเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องใช้เวลาหลายหลายภพหลายชาติกว่าที่จะทําลายกิเลสตรงนี้ลงไปได้ผมขอยกตัวยอย่าง หน,หนึ่งประเด็นนะครับว่าการกระทําบางอย่างถึงแม้ว่าจะมีกิเลสแต่ว่าการมีกิเลสต,ตรงนี้นี่กลับเป็นการกระทําที่เป็นกุศลอ่าผมยกตัวอย่างเวลาเราทําบุญให้ทานหรือเวลาอาจจะใส่บาตรที่บ้านน,นี้ครับหรือมาทําบุญอะไรนี่เราก็ปรารถนาสวรค์สมบัติอ่าปราถนามนุษย์สมบัติอ่าลักษณะการปรารถนาเพื่อให้ไปเกิดในภพภูมิต่างๆในภพภูมิที่ดีในสุคติภูมิเนี่ย ถ้ามองในแง่ของการกระทำนะครับนักศึกษาทั้งหลายก็จะบอกว่าการกระทําของคนคนนี้นเป็นการกระทําที่ดีเพราะว่าเป็นการกระทําที่ประกอบด้วยในบุญกิจวัตถุสิบข้อใดข้อหนึ่งและการปรารถนาตัวนั้น,นถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็ถือว่ายังมีกิเลสอยู่เพราะว่ายังมีกิเลสยังมีความปรารถนาที่จะไปเกิดในภพภูมิต่างๆอยู่เขาเรียกว่าตัวกิเลสตัวนี้ก็คือตัวตัณหาครับตัวตัณหาคือความ ทยานอยากหรือความปรารถนาที่จะไปเกิดในภพภูมิที่สูงภพภูมิที่ดีถ้าหากว่าเป็นกามภพบหรือเป็นสุขติพบอย่างนี้ครับรูปประพบรอรูปประพบ,พบการตั้งจิตปรารถนาเพื่อไปเกิดในภพภูมิเหล่านี้นี่มองในแง่ลึกๆแล้วก็คือก็ถือว่ายังมีตัณหาอยู่แต่ตัณหาตรงนี้นะเป็นตัณหาที่ประกอบด้วยกุศลก็คือเป็นตัณหาที่ อยู่บนพื้นฐานของการกระทํากุศลควนี้ถ้าเป็นอย่างนี้สแสดงว่าเราปรารถนาอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันผิดหรือไม่ในความเป็นจริงแล้วไม่ผิดนะครับพระองค์ได้สอนไว้ในอภิริหารนิยธรรมนะครับมีมีอยู่สูตรหนึ่งที่บอกว่าให้ให้ตั้งความปรารถนาไว้ให้สูงการตั้งความปรารถนาไว้สูงก็คือให้ปรารถนาความลุดพ้นนี่เป,นเป็นเป้าหมายสูงสุดแต่ว่าขณะที่กําลังเดินทางเพื่อไปสู่เป้าหมายสูงสุดนี่ เราก็จะไม่ละทิ้งเป้าหมายที่มันเป็นระดับรองลงมาซึ่งเขาเรียกว่าเป้าหมายบนดินเป้าหมายบนฟ้าอย่างนี้ครับหรือเป้าหมายที่อยู่ตรงนั้นเพราะว่าการที่เราปรารถนาสิ่งสูงสุดแต่ว่าเราไม่ได้ทําสิ่งที่มันเป็นเป้เปาหมายระดับรองลงมานี่มันก็จะไม่สามารถส่งผลให้บรรลุถึงสิ่งสูงสุดได้นะครับอันนี้คือลักษณะการปรารถนากิเลสการปรารถนาเพื่อให้หมดกิเลสแต่ลักษณะตัวนี้ก็คือเป็นลักษณะของนิพพาน เพราะฉะนั้นนิพพานที่ใช้ในความหมายตรงนี้นี่จึงแปลว่าการดับกิเลสดับกิเลสได้อย่างสิ้นเชิงก็คือไม่เกิดอีกการไม่เกิดอีกก็ไม่มีความทุกข์นะครับดังนั้นเราจึงเรียกนิพพานว่าแปลว่าความดับทุกข์ก็มีความดับกิเลสก็มีคือจะเรียกอย่างไรก็แล้วแต่เป็นการเรียกในลนักษณะของการทําลายสิ่งที่เศร้าหมองสิ่งที่ไม่ดีให้ให้หมดไปครับอันนี้คือนิพพานที่พระองค์สอนนะครับในลนักษณะของการพ้นทุกข์ แต่ว่าเป้าหมายสูงสุดตรงนี้นี่ถามว่าเราทุกคนไปถึงหรือไม่ครับอาจจะไปถึงลําบากนิดหนึ่งแต่ว่าการที่เราทําสิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่เป็นความดีทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็เขาเรียกว่าสั่งสมบารมีเอาไว้ตรงนี้แหละสักวันหนึ่งครับเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมเนี่ยเราก็จะไปถึงเป้าหมายสูงสุดคือนิพพานตรงนี้ได้นะครับอันนั้นคือหลักคําสอนในแง่ของวิชาการครนี้นิพพานอีกความหมายหนึ่งไม,ไม่ได้เกี่ยวกวับการละกิเลสแต่หมายถึง การมีความสงบร่มเย็นจะเกิดจากเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ครับจิตใจที่สงบร่มเย็นตรงนี้แหละเขาจะว่าจิตใจที่มีนิพพานยกตัวอย่างการรักษาศีลครับการรักษาศีลที่บอกว่าทําให้ไปนิพพานเี่ก็น่าสงสัยว่าไปนิพพานจริงหรือไม่นะครับจริงหรือไม่จะหมายถึงว่าเป็นพื้นฐานหรือว่าเป็นเป็นการถึงนิพพานจริงๆนะครับก็มีข้อสังเกต2ออย่างครับก็คือศีลเป็นพื้นฐานในการที่จะไปสู่คุณธรรมขั้นสูงอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับ ในขณะในการศีลนี่จะมีบทสรุปอยู่ข้อหนึ่งครับว่าสีเลนะนิพุติงยันติคำว่านิพุติตรงนี้เนี่ยแปลว่าความสงบเย็นนะครับความสงบเย็นอาจจะเป็นความสงบเรียบร้อยหรือความสุขร่มเย็นในสังคมถ้าหากว่าคนมีศีลเยอะคนรักษาศีลเยอะนี่ความสงบร่มเย็นก็จะเกิดขึ้นในในใจของบุคคลแล้วก็เกิดขึ้นในสังคมลักษณะที่เกิดขึ้นตรงนี้ครับเราก็เรียกว่าเป็นนิพานแต่ว่าเป็นนิพานในระดับบนดินอย่างนี้ครับเป็นนิพานเป็นความ สงบเย็นเพราะไม่มีการเบียดเบียนไม่มีการทำร้ายกันอันอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับครนี้นิพพานที่แบ่งเป็นสองสามประเภทอันนี้ยกตัวอย่างมาสองประเภทนี่จริงๆแล้วนิพพานเนี่ยจะแบ่งอย่างไรก็แล้วแต่ครับนักศึกษาก็จะมีแค่อย่างเดียวเท่านั้นแหละครับก็คือนิพพานมีแค่อย่างเดียวครับก็คือความหลุดพ้นแต่ว่าการที่แบ่งเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่ถือว่าเป็นการแบ่งตามลักษณะของผู้ที่บรรลุนิพพาน คันนี้อย่างที่บอกว่าสัุปาทิเสสนิพานดับกิเลสแต่ยังเหลือเ็นจขันต์ตรงนี้เนี่ย <c oughs> มีสองในยะนะครับในพระสูตรก็จะอธิบายไว้สองในยะ,ะคําว่ากิเลสตรงนี้ก็คือสังโยชน์สิบการทําลายสังโยชน์ได้ทั้งสิบนั่นแหละครับถือว่าเป็นอริยบุคคลก็คือเป็นพระอรหันต์คานนี้ตราบใดก็ตามที่เรายังทําลายกิเลสได้ไม่หมดเนี่ยก็คือยังมีกิเลสที่จะต้องทําลายอยู่ ก็เรียกว่าเป็นสัพปะทิเสสนิพานได้อีกลักษณะหนึ่งนะครับหรืออาจจะหมายถึงว่าสัพปะทิเสสนิพานนี่หมายถึงการทําลายกิเลสได้อย่างสิ้นเชิงแต่ยังมีชีวิตอยู่ครับเหมือนพระหรหั์ทั้งหลายเพราะคําว่าอุปาทิตรงนี้เนี่ยอุปาทิจะแปลว่ากิเลสก็ได้นะครับจะแปลว่าเบญจขันธ์ก็ได้แปลได้สองอย่างเพราะฉะนั้นความหมายที่ท่านพระอรา,าจารย์ท่านอธิบายไว้ตรงนี้ครับ อุปาทิอ,อุปาทิบางทีก็แปลว่ากิเลสกิเลสก็ได้หรือแปลว่าเบญจขันธ์ก็ได้ครับถ้าแปลว่าเบญจขันธ์แสดงว่าเป็นอัยริยบุคคลแล้วครับทำลายกิเลสได้สิ้นเชิงแต่ว่ายังมีชีวิตอยู่ในขณะเดีวยวกันอนุป,ปาทิเสสนิพานอันนี้ความหมายก็จะตรงกันข้ามกับลักษณะที่1 <c oughs> ดับกิเลสได้แล้วก็ไม่มีเบญจขันธ์ถ้าเราตีความตัวนี้ก็คือเป็นพระยะบุคคลทําลายกิเลสได้แล้ว แล้วก็นิพพานนะแล้วก็นิพพานนะครับซึ่งเท่าที่ผมพบนะครับในคำพีนี่ก็จะมีอยู่สองถึงสท่านนะครับที่ทำลายกิเลสได้อย่างหมดแล้วก็นิพพานนะครับกรณีของพระพาหิยะอันนี้เป็นกรณีที่ที่สำคัญนะครับท่านเป็นอจริยะบุคคลแล้วก็ยังไม่ได้บวชนะอันนั้นแล้วก็ขณะที่กำลังจะไปหาบาทและเจวานเพื่อที่จะมาขอบวชนี่ ก็เสียชีวิตก่อนอันนี้คือเป็นอรหันครับเป็นอรหันแล้วก็เสียชีวิตไม่มีโอกาสได้บวชนะครับอันนี้คือลักษณะของตรงนี้นะครับคนีนิพพานอีกลักษณะหนึ่งครับที่พูดถึงตงัวนี้ถ้าเราพูดถึงนิพพานในลักษณะเป็นสถานที่ อันนี้ก็จะมีมีอยู่นะครับพระองค์ก็ตรัสไว้ว่าอายตนะตน,นั้นมีอยู่นะครับไม่ใช่การเกิดไม่ใช่การดับไม่ใช่พระอาทิตย์ไม่ใช่พระจันทร์นะครับบุคคลสามารถที่จะถึงอายตนะตรงนั้นได้นะครับลักษณะนั้นก็คือที่เราเรียกว่าเป็นอายตนะนิพพานนะครับเป็นสถานที่ที่บุคคลไปถึงแล้วก็จะมีแต่ความสุขมีความสงบร่มเย็นนะครับในความหมายตัวนี้อันนี้ก็คือเป็นลักษณะของพัฒนาการของการตีความคําสอนเรื่อง เรื่องนิพพานนะครับเราจะอธิบายแต่ละก็แล้วแต่นะครับก็จะมีความหมายโดยสรุปก็คือการทําลายกิเลสได้อย่างหมดสิ้นนะครับในส่วนนี้ครับอันนี้คือนิพพานก็ถือว่าเป็นหลักคําสอนที่สําคัญในทางพระพุทธศาสนานะครับนิพพานก็จะอธิบายอยู่2ลักษณะเสมอครับแปลว่าความสงบก็มีแปลว่าการทําลายกิเลสได้อย่างหมดสิ้นก็มีนะครับอันนี้เป็นหลักคําสอนหนึ่งอริยัสัตตีครับตรงนี้ อริยสัจสีนี่มีความพิเศษอย่างหนึ่งนะครับว่าเราแปลว่าความจริงอันประเสริฐใช่ไหมครับความจริงอันประเสริฐการแปลอริยส,สัจว่าความจริงอันประเสรนะิฐเป็นการแปลตามรูปศัพท์นะครับคําว่าอริยคาเดียวนี่เราสามารถแปลได้หลักๆเลยนะครับถ้าแปลว่าอริยสัจ <_ uncertainty> ความจริงอันประเสริฐแสดงว่าเน้นไปที่ตัวหลักคําสอนทั้ง4ข้อนะครับถ้าแปลว่าความจริงของผู้ประเสริฐหรือของพระอริยะ อันนี้ก็จะมีความหมายอีกอีกนัยยะหนึ่งนะครับถ้าเราปรแปลว่าความจริงที่ทําให้เป็นอริยะอ่าาีนี้าวามหมายนี้ครับก็จะมีลักษณะที่ที่ต่างกันอ่าถ้ามองอย่างนี้ถ้าถ้าปแปลอย่างที่ผมขึ้นให้ดูนะครับความจริงกันประเสริฐนักศึกษาก็จะสงสัยแล้วก็จะถามผมตลอดครับว่าอาจารย์ ความทุกข์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประเสริฐอย่างไรครับอ่ามันประเสริฐอย่างไรในเมื่อความทุกข์มันก็ไม่ใช่สิ่งที่หลายๆคนปรารถนาใช่ไหมครับมีแต่คนต้องการจะหลีกให้พ้นมีแต่คนก็คือไม่อยากเจอแต่ทําไมจึงบอกว่าความทุกข์เนี่ยเป็นเป็นความจริงอันประเสริฐอันนี้ก็ก็มีนักศึกษาได้ได้ถามนะครับอ่าผมก็บอกว่าความจริงอันประเสริฐต,ตรงนี้เนี่ยน่าจะหมายถึงความจริงที่นําไปสู่ความเป็นผู้ประเสริฐอ่คาคำว่าความจริงตรวนี้ครับ อย่างเราบอกว่าความเจ็บป่วยเนี่ยความเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่บางคนก็อาศัย hey. ความเจ็บปวดตรงนั้นแหละครับเป็นเป็นพื้นฐานหรือเป็นเครื่องมือในการที่จะทําความดีก็มีหรือว่าเต็เจ็บป่วยหรือว่ามีโรคภัยไข้เจ็บเบีย яг, ดเบียนเยอะนี่เพราะนั้นก็ไม่ประมาทแล้วก็ทําสิ่งที่ดีทําสิ่งที่เป็นกุศลทําสิ่งอะไรต่างๆมากมายเพราะว่าอาจจะอยู่ได้ไม่นานอย่างนี้ เราก็จะมองว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขาเอาความเจ็บปวดหรือความทุกข์ที่มีอยู่ครับไปเป็นฐานเพื่อการสร้างส,างสิ่งที่ดีงามคราวนี้ในการปฏิบัตินี่เครื่องมือในการปฏิบัตินี่ก็จะมีทั้งสิ่งที่เป็นทุกขเวทนาบางท่านบนรรลุธรรมก็เพราะเห็นทุกขเวทนาเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะของความเป็นจริงมองเห็นความจริงตัวนี้ครับแล้วก็ได้บรรลุธรรมก็มีบางคนพิจารณา <c oughs> พิจารณาความทุกข ของบุคคลต่างๆพิจารณาเห็นความทุกข์พิจารณาเห็นความจริงแล้วก็ได้บรรลุธ,ธรรมก็มีลักษณะอย่างนี้นะครับเรามองว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องมือในการที่จะให้เราพิจารณาแล้วก็นําไปสู่ความหลุดพ้นนะครับคราวนี้เฉพาะตัวความทุกข์จริงๆนี่ถามว่าเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่แน่นอนครับว่าถ้าตอบในวิสัยของคนธรรมธาสามัญทั่วไปก็จะบอกว่า ความทุกข์เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ปรารถนาก็คือไม่มีใครต้องการความทุกข์ซึ่งความทุกข์ที่ทุกทุกคนไม่ต้องการเนี่ยถามว่าเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงได้หรือไม่ครับเราก็ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้คราวนี้ความทุกข์ในอริยสัจเนี่ยก็จะพูดถึงความทุกข์หลักๆนะครับอยู่สองประการก็คือทุกข์ที่มันเป็นสภาวะทุกข์อย่างแท้จริงความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าความเจ็บความร้อนเหิวกระหายปวดหนักปวดเบาหรือความเจ็บป่วยอะไรต่างๆพวกนี้ครับ ความทุกข์เหล่านี้เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นโดยธรรมดาของชีวิตไม่มีใครจะหลีกพ้นความทุกข์ตรงนี้ได้เป็นความทุกข์ที่เกิดโดยสภาวะแล้วก็เป็นทุกข์ประจําอันนี้คือลักษณะความทุกข์ที่เรียกว่าเป็นตัวสภาวะทุกข์รวมไปถึงการเกิดแก่เจ็บตายอันนี้ก็คือไม่มีใครหลีกพ้นต้องเจอกับความทุกข์ลักษณะหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นทุกข์จอทุกข์ที่จรมาเป็นบางครั้งครับ อาจจะเป็นเรื่องของความโศกความเศร้าความเสียใจมีน้ำตานองหน้าอะไรต่างๆนี้ความทุกข์ตอนนี้เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียหรือจะเกิดจากการที่เราเสียสิ่งหรือบุคคลอันเป็นทรักไปเราก็จะมีความทุกข์ในลักษณะนี้นะครับคราวนี้เมื่อความทุกข์เหล่านี้เกิดขึ้นนี่ถามว่าเราจะรับมือกับความทุกข์อย่างไรแน่นอนครับว่าพระพุทธเจ้าสอนอริยสัจสี่ตรงนี้นะ ถ้าเรามองความทุกข์ว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดดับตามเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นความทุกข์เมื่อเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วเดีย๋ยวมันก็ดับไปไม่เที่ยงแท้แน่นอนอันนี้คือให้พิจารณาความทุกข์ดังนั้นจึงเรียกความทุกข์ตัวนี้ว่าเป็นความจริงอันประเสริฐก็เพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่เราเห็นทุกข์นั่นแหละครับเราจะเห็นความจริงเห็นความจริงตัวนี้ก็นําไปสู่ความดูดผลได้นะครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญเรื่องของอริยสัจนะครับ ทีน,นี้เมื่อพูดถึงความทุกข์ซึ่งเป็นหลากความจริงแล้วนี่ก็มาโยงถึงสาเหตุแห่งความทุกข์ว่าเกิดจากอะไรแน่นอนครับว่าสาเหตุแห่งความทุกข์เกิดจากหลักการข้อเดียวครับก็คือเรื่องของตัณหาไปทางจะพูดถึงตัณหาเนี่ยแน่นอนครับว่าความเข้าใจของของเราท่านทั้งหลายก็จะบอกว่าตัณหาเป็นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์เป็นเรื่องเกี่ยวกับความอยากทางกามารมณ์บ้าง หรือความอยากในเรื่องเกี่ยวกับเพศความอยากอะไรต่างๆท,ที่มันเป็นลักษณะของการตอบสนองความต้องการนี่แต่ในลักษณะ <c oughs> ลึกๆแล้วนี่ความอยากเนี่ยเป็นลักษณะอะ่เข้าเปรียบเสมือนยางเหนียวที่มันเกาะกลุมอยู่ในจิตใจของมนุษย์เนี่ยครับยางเหนียวตรงนี้นี่การที่จะทําลายให้มันหมดไปได้เนี่ยต้องต้องใช้เวลานานเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังมียางเหนียวเกาะอยู่ในจิตใจตัวนี้นี่ก็ยังมีความปรารถนาอยูอ่ความปรารถนาที่เรียกว่าความ เขาเรียกว่าความกระหายความกระหายหรือความต้องการในสิ่งต่างๆอยู่อย่างไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นอันนี้คือลักษณะของตัณหาเมื่อใดก็ตามที่เรามีความปรารถนาความปรารถนาก็จะนําไปสู่แรงจูงใจในการที่เราจะหาวิธีการเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาเมื่อเราลงมือกระทําวิธีการเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาเราก็จะมีความลําบากครับนะมีความลําบาก ยกตัวอ,อย่างเช่นอ,อยากเรียนจบเนี่ยอยากเรียนจบอยากมีอาชีพการงานอะไรที่ดีที่ทำเนี่ยถามถามว่ามีความอยากหรือไม่ถ้าถ้ามองตัวนี้ถือว่าเป็นเป็นตันหาลักษณะหนึ่งแต่มันเป็นตันหาที่เราไม่ได้ว่าเป็นตันหาโดยตรงแต่เรียกว่าเป็นฉันทะหรืออาจจะเป็นตัวแรงปรารถนาหรือว่าแรงจูงใจที่ฝ่ายสำลิขดขณะทีการที่เรามีแรงจูงใจตรงนี้นี่แล้วเราก็ลงมือเพื่อให้ได้สิ่งานั้นมานี่ ถามว่ามีความทุกข์หรือไม่ครับมีครับเรียนเรียนกว่าจะจบนี่ก็จะต้องอ่านหนังสือก็จะต้องทําการบ้านทําแบบฝึกหัดต,ต้องมาสอบต้องเดินทางหรือต้องประพฤติปฏิบัติต้องทํากิจกรรมนู่นนี่นั่นชีวิตร่างกายมีความลําบากแตกต่างกันครน,นี้ถามว่าความลําบากตัวนี้เป็นความทุกข์หรือไม่ครับ<ม>เป็นความทุกข์นะครับถ,ถ้ามองในแง่ของตัวอศิสตัดตรงนี้ถามว่าเกิดจากอะไรครับเกิดจากความทยานอยากความต้องการที่ที่มันเกาะกลุ่มจิตใจ,จเราอยู่นั่นแหละครับ ครนี้ทุกข์ขัดสมุทรไทยตรงนี้เนี่ยถามว่าความอยากในอะไรจึงเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แน่นอนก,ก็คือความอยากในในการกามาพบนะครับเรียกว่าการมตัณหาก็มีรูปตัณหาก็มีหรือความอยากในรูปตัณหาการมาพบรูประพบแล้วก็รูประพบนะครับ <c oughs> การมีความอยากตรงนี้เนี่ยเราจะต้องรักษาสภาวะของความอยากตัวนี้ให้คงอยู่เมื่ออยากแล้วก็ต้องลงมือเพื่อให้ได้มา เมื่อเราลองมือกระทำเพื่อให้ได้มาเราก็จะมีความลําบากแตกต่างกันความลำบากตัวนี้แหละก็คือตัวความทุกข์นะครับคราวนี้มองอีกมุมหนึงครับตัณหาก็จะมีอยู่3ลักษณะเสมอนะครับหก็คืออยากได้มา 2. เมื่ออยากได้มาแล้วก็อยากจะให้สิ่งนั้นเนี่ยคงอยู่กับเราตลอดไปและ3 <c oughs> ก็คืออยากจะหนีไปจากสภาพที่เราไม่ปรารถนา ลักษณะของความอยากทั้ง3ประการนี้แหละครับถ้ามองในในแง่ของตัวสมุทัยเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะครับเราอยากจะได้สิ่งใดมาเนี่ยเราก็ต้องลงมือลงแรงเพื่อให้ได้มาเราก็มีความทุกข์เราก็มีความทุกข์ทุกเพราะที่จะต้องสแสวงหาเพื่อให้ได้มา<อ>เมื่อเราได้มาแล้วถามว่ามีความทุกข์หรือไม่ครับเราก็มีความทุกข์ เพราะการรักษาสิ่งนั้นนะครับเราต้องรักษาเราต้องให้สิ่งนั้นอยู่กับเราให้นานที่สุดอันนี้คือก็มีความทุกข์ในเพราะการรักษานะการดูแลรักษาในขณะเดียวกันหากว่าอยู่ไปสักระยะหนึ่งเราเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากที่จะอยู่กับสิ่งนี้แล้วเราก็อยากที่จะพ้นไปจากสภาวะที่เราไม่ปรารถนาทีนี้ถามว่าเมื่อเราอยากจะพ้นไปจากสภาวะนี้เราพ้นไปไม่ได้เราก็อยู่ในภาวะจำยอมอยู่ในภาวะที่เกลื่อนไม่เข้า ทายไม่ออกเราก็มีความทุ์อีกลักษณะนหนึ่งเหมือนกันอนนี้เขาเปรียบเสมือน <c oughs> ชายหนุ่มหญิงสาวชายหนุ่มคนหนึ่งนี่ไปพบเจอหญิงสาวที่สวยงามพอเจอพับก็อยากจะได้เป็นคู่ครองก็หาวิธีที่จะ,ะได้หญิงสาวนั้นมาเป็นคู่ครองก็เหนื่อยยากลําบากต้องทํางานต้องเก็บเงินต้องหาสินสอทาง้านไปขอเพื่อไปแต่งงานคราวนี้พอได้มาชีวิตมีความสุขหรือไม่ครับก็จะต้องดูแลทักษสาก็จะต้องคอย ประคับประคองกันแรกๆก็อาจจะมีความสุขพออยู่ไปนานๆก็เริ่มเบื่อนายเริ่มอยากจะหนีไปอยากจะพ้นไปจากภาวะที่ไม่ปรารถนายิ่งบางทมีมีครอบครัวมีลูกด้วยกันเนี่ยก็จะต้องดูแลรักษา <c oughs> มีปัญหามีอะไรก็จะต้องอยู่ทนอยู่ในสภาพที่ไม่พึงปรารถนาอย่างนี้ก็จะมีความทุกข์ที่แตกต่างกันครับความทุกข์ที่กล่าวในลักษณะนี้นะครับล้วนมีสาเหตุมาจากตัวตัณหาก็คือความทยานอยากนั่นเองจึงเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะครับ คดนนีสองข้อแรกนี่ถ้ามองในแง่ของความจริงนี่มันทุกคนก็จะต้องต้องเจออยู่แล้วครับต้องเจออยู่แล้วคําว่าเจออยู่แล้วหมายถึงว่าเราจะต้องเจอกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันและความทุกข์ที่เราเผชิญอยู่นี้ก็เป็นเรื่องของเกิดจากการที่เรามีความต้องการในชีวิตเรามีความต้องการที่จะ <c oughs> อยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเป็นเขาเรียกว่ามาเป็นกรรมสิทธิ์หรืออยากจะครอบครองสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เราก็มีความทุกข์เพราะการสแสวงหาสิ่งนั้นเพราะการรักษาอันนี้คือ2ข้อแรกนะครับส่วนในข้อที่3กับข้อที่4ี่นี่เป็นลักษณะความจริงที่เป็นลักษณะของเป้าหมายเมื่อมีความทุกข์มีเหตุให้เกิดทุกข์แล้วนี่ตัวทุกขะนิโรธอริยศาสตร์หรือตัวนิโรธตัวนี้ครับนิโรธตรงนี้หเหี่ยแปลว่าเป้าหมายก็คือความดับทุกข์เพราะฉะนั้นทุกคนมีความทุกข์นี่จริงๆแล้วก,ก็จะมีแนวคิดอีกอย่างหนึ่งขึ้นมาในใ,นใจว่า เราอยากจะพ้นทุกข์แต่ว่าการอยากจะพ้นทุกข์ตัวนี้เนะี่ยถือว่าเป็นเป้าหมายที่เราเราคิดเอาไว้ในในใจว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องพ้นทุกข์ <c oughs> จะต้องพ้นทุกข์ให้ได้ที <c oughs> นี้การจะต้องพ้นทุกข์ให้ได้นี่ก็จะต้องมีวิธีวิธีที่จะพ้นทุกข์ตรงนี้ครับก็จะเป็นอริยมรรคข้อที่4นะครับก็คือทุกขะนิโรธคามินีปฏิป,ปทาอริยสัจ เพราะฉะนั้นข้อนี้นี่ถือว่ายาวมากถ้าโดยรูปศัพ์ก็คือความจริงอันระเสริฐที่เป็นหนทางนําไปสู่ความดับทุกเพราะนั้นชื่อชื่อเต็มๆของอของมาร์นะครับจริงๆครัว่ามาร์นี่ทุกสมุทัยนิโรธมาร์กมาร์จริงๆในอริยสตรีท่านท่านไม่ได้กล่าวไว้เป็นคําว่ามาร์กชัดเจนแต่กล่าวคําเต็มก็คืออย่างในข้อที่4นะครับครนการจะไปถึง ความดับทุกได้หรือไปถึงเป้าหมายได้ครับเราจะต้องดําเนินการตามหลักของอริยมรรคอย่างไรการที่จะไปถึงเป้าหมายครับจะต้องมีองค์ประกอบ3อย่างนะครับหก็คือการมีทัศนคติที่ถูกต้องนะครับการปรับทัศนคติที่เขาเรียกว่าทัศนคติในในเชิงบวกก็คือจะต้องมีทัศนคติที่ดีว่า <c oughs> เป้าหมายที่เราตั้งไว้นี่มันจะต้องสําเร็จแน่นอนและก็เชื่อมั่นว่าเราจะต้องไปให้ได้ สองก็คือการดําเนินการตามสิ่งที่เราคิดว่าดีที่สุดนะครับการดําเนินการและ3ก็คือการตรวจสอบนะเขาเรียกว่าการตรวจสอบแนวทางปฏิบัติของเราว่าที่เราดําเนินการไปตามขนทางเนี่ยมันเป็นขนทางไปสู่ความดับทุกข์ได้จริงหรือไม่นะครับโดยหลักตัวนี้ก็จะรวมอยู่ในมรรคมีองค์8นะครับหรืออริยมรรคมีองค์8 <c oughs> ในข้อที่4ี่นะครับ ที่ผมบอกว่ามี3ประการก็คือเรื่องของอสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะอันนี้จะเป็นส่วนของการปรับทัศนคตินะครับหรือการปรับความคิดเห็นของเรานะครับถ้ามองในมุมหนึ่งก็คือการสร้างแรงจูงใจว่า <c oughs> เราสามารถที่จะไปถึงเป้าหมายตรงนั้นได้ครับคือเชื่อมั่นในศักยภาพของเราการเชื่อมั่นตัวนี้แหละเขาเรียกว่าตัวทัศนคตินะครับที่ถูกต้องดีงามครน,นี้เมื่อมีทัศนคติที่ถูกต้องดีงามแล้ว เราก็จะต้องมีเครื่องมือในการที่จะไปสู่เป้าหมายตรงนั้นนะครับเครื่องมือตรงนั้นแหละเขาเรียกว่าตัวสมาธินะครับอ่าเขาเรียกว่าตัวสมาธิซึ่งตัวสมาธิซึ่งรวมอยู่ในอะไร้าบิโยมแป8ก,ก็จะเป็นเรื่องของสาัมมาวายามะนะครับเรื่องของสัมมาสติแล้วก็เรื่องของสัมมาสมาธิอันนี้นะครับคือตัวเครื่องมือที่จะนําเราไปสู่เป้าหมายก็คือความดับทุกข์นะครับ ซึ่งสัมมาวายามะก็จะเน้นในส่วนของการทําทบุญให้ทานการระมัดระวังสิ่งที่ไม่ดีงามที่จะเกิดขึ้นนะครับเขาเรียกว่าตัวสังวรประธานตัวปหานาประธานเรื่องของภาวนาประธานแล้วก็อนุรักษณาประธานสิ่งเหล่านี้นะครับจะเป็นตัวที่จะทําให้เรานี่คอยประคับประคองอยู่ในทางที่ดีงามตอนนี้เมื่อเราตั้งมั่นอยู่ในทางที่ดีงามเสร็จแล้วนี่ เราก็จะต้องมีรูปแบบในการปฏิบัตินะครับซึ่งก็จะอยู่ในตัวของสัมมาสตินะครับการปฏิบัติทั้งในส่วนของอกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาครับจิตานุปัสสนาแล้วก็ธรรมานุปัสสนาขณนี้เมื่อปฏิบัติไปแล้วนี่วิธีการนะครับก็จะมีส่วนที่เป็นสมถะแล้วก็วิปัสสนาอันนั้นตัวสัมมาสม,มาธิก็จะเป็นหลักที่คอยตรวจสอบอีกอย่างหนึ่งว่าการปฏิบัติของเรานี่มันใช้ได้หรือไม่นะครับถูกต้องตามหลักการหรือไม่ เพราะฉะนั้นวิธีการตรงนี้นี่บางทีเราอาจจะจบแค่ตรงสัมมาวายามะก็คือละชั่วแล้วก็ทําความดีแต่ว่าตัวสัมมาสติกับสัมมาสมาธิการปฏิบัติเพื่อให้ถึงความหลุดพ้นบางทีบางท่านอาจจะไม่ได้ปฏิบตัติเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ปฏิบัติถึงขั้นตรงนี้ความสุขที่เราจะได้มันก็เป็นความสุขในระดับพื้นฐานทั่วไปครับความสุขที่เป็นความสงบแต่ว่าความสุขที่มันเป็นบรรมสุขเป็นความสงบสูงสุดนี่ เราอาจจะไปถึงเพราะว่าเราลงมือปฏิบัติแค่เพียงเบื้องต้นอย่างนี้ครับนะครนี้ <c oughs> เมื่อปฏิบัติไปแล้วนี่อย่างที่ผมบอกครับว่าการที่เราจะปฏิบัติสิ่งนี้ได้นี่เราจะต้องมีตัวตรวจสอบพฤติกรรมของเรานะครับว่าพฤติกรรมพื้นฐานที่เราจะต้องระวังนะครับที่จะไม่ให้มันเกิดขึ้นในช่วงที่เราดําเนินการเพื่อสู่เป้าหมายตัวนี้นะครับตรงนั้นแหละครับจะเป็นเรื่องของศีลน,นะครับเขาเรียกว่าสาม,มาวาจาสามากัมมันตะแล้วก็สาม,มา อาชีวะนะครับสอย่างนี้นะครับจะเป็นตัวพื้นฐานคอยอประคับประคองแน่นอนครับว่าถ้าหาว่าเราเป็นคนดีเป็นคนที่ไม่มีปัญหาแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขแล้วนี่การรักษาสิ่งเหล่านี้นี่ <c oughs> มันก็ไม่ใช่ปัญหานะครับอย่างเช่นมีพิสูรูปหนึ่งในสมัยพุทธกาลท่านก็อยากจะบวชในพระพุทธศาสนาก็ถามพระอวงค์ว่า ในพระพุทธศาสนาเนี่ยมีข้อปฏิบัติมีอะไรบ้างที่จะต้องรักษาครับพระองค์บอกว่าถึงจะมีเยอะแค่ไหนก็จริงครับแต่ให้รักษาเพียงสิ่งเดียวถ้ารักษาสิ่งนี้ได้เพียงสิ่งเดียวครับสิ่งอื่นก็รักษาได้หมดสิ่งเดียวที่ว่านี้ก็คือเรื่องของจิตนั่นเองครับถ้ารักษาจิตได้ครับทุกอย่างก็เป็นการรักษาอย่างนี้เป็นต้นคราวนี้การที่ผมบอกตัวนี้นั่นหมายถึงว่า ถ้าเรามีตัวปัญญาสิกขาก็คือตัวทันติแล้วก็ตัวจิตสิกขานะครับหรือตัวสมาธิพื้นฐานมั่นคงตัวนี้แล้วนี่เราก็ไม่ต้องไปไปกลัวว่าเราจะประพฤติอะไรที่ผิดศีลผิดธรรมคือมันมีหลักประกันง่ายๆว่าคนที่มีความดีงามในใจนี่เขาจะไม่ทําอะไรที่ที่ผิดแน่นอนมันมันเป็นหลักประกันง่ายๆปกติเราเราอยู่ในสังคมนี่ หลักประกันความดีงามบางทีมันก็ล่อแหลมในการที่จะให้เราเนี่ประพฤติผิดนะครับแต่ถ้าจะอยู่ในสังคมหรือว่าเรามีพื้นฐานจิตใจที่ที่ดีงามแล้วนี่สิ่งต่างๆก็ไม่สามารถจะมาชักชวนเราให้ทําสิ่งที่ไม่ดีงามได้เหมือนกับมีหลักประกันในในชีวิตนะครับซึ่งหลักประกันตัวนี้เนี่ยก็คือเรื่องของศีลศีลตัวนี้จึงเปรียบสเสมือนกับเป็นเกราะที่จะคอยป้องกัน ไม่ให้เราเนี่ยทำความทำความผิดได้นะครับตัวนี้อย่างการณีของการใช้ชีวิตของนักบวชนี่อย่างเช่นพระคุณเจ้าทั้งหลายนียครับ <c oughs> การใช้ชีวิตเป็นนักบวชมีหลักประกันง่ายๆครับก็คือท่านจะไม่ทําอะไรที่ผิดแน่นอนเพราะกรอบของศีลนี่รักษาเอาไว้ครับคนที่แม้จะไม่ได้บวชแต่ก็อยู่ในศีลในธรรมประพฤติปฏ,ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงามทําแต่บุญแต่กุศลในชีวิตนี่ คนเหล่านี้ก็มีหลักประกันในใจว่าเขาจะไม่ทําอะไรที่เป็นอกุศลแน่นอนเพราะมีหลักประกันคาเรีกว่าหลักประกันในจิตใจที่ดีงามคราวนี้พอมีหลักประกันตรงนี้แล้วนี่ความจําเป็นในการที่จะรักษาศีลบางทีก็ก็ไม่ต้องรักษาเพราะว่าเรามีความดีงามในใจแล้วสังคมสงบสุขแล้วนะครับเราก็จะมีความสุขอยู่ในระดับหนึ่งตัวนี้เพราะฉะนั้นครับการสอนอริยสัจศีลนี่จริงๆก็คือเป็นการสอนให้เรามองว่าสรรพสิ่งในโลกนี้ครับ หนึ่งก็คือมันจะมีทั้งการเกิดแล้วก็การดับนะครับอะไรที่เกิดได้มันก็ดับได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่ดีเกิดได้มันก็ดับได้ก็คือเปลี่ยนแปลงได้สองก็คือการเกิดดับตัวนี้นเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยครับหรือเป็นเรื่องของเหตุและผลสรรพสิ่งในโลกนี้ครับมีความเป็นเหตุเป็นผลที่อิงอาศัยกันอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเกิดปัญหาอะไรขึ้นมานี่เราเราก็อย่าไปสรุปที่ ที่ผลอย่างเดียวครับแต่ให้สาวมาหาเหตุในขณะเดียวกันเมื่อเราเห็นเหตุเราก็สามารถที่จะมองหรือคาดการไปถึงผลที่จะเกิดขึ้นนะครับ <c oughs> อันนี้คือลักษณะการใช้หลักอริษฐาสี่นะครับซึ่งเป็นคําสอนที่ค่อนข้างจะมีความสําคัญนะครับในส่วนหนึ่งตัวนี้ต่อไปนะครับเรื่องความไม่ประมาทแล้วก็โอวาทสนะครับตัวนี้ <c oughs> หลักธรรมตรงนี้เนี่ยผมจะรวมในโอวาทสกับความไม่ประมาทนะครับ เวลาเราพูดถึงความไม่ประมาทนี่พระองค์เปรียบความไม่ประมาทนะครับเหมือนกับรอยเท้าของของช้างนะครับรอยเท้าของช้างรอยเท้าของช้างนี่ถือว่าเป็นรอยเท้าที่น่าจะใหญ่ที่สุดนะครับในบรรดาสัตว์สัตว์ที่มีเท้าทั้งหลายนี่รอยเท้าของช้างน่าจะใหญ่ที่สุดนะครับรอยเท้าของช้างปกตินะครับถ้าเป็นรอยเท้าของ ช้างที่เท้าบวมอันนั้นไม่เกี่ยวนะครับคนละกรณีนะครับตอนนี้รอยเท้าของช้างนี่ทำไมถึงถือว่าใหญ่สุดนะครับก็คือ <c oughs> รอยเท้าของสัตว์ทุกชนิดนะครับก็จะรวมลงในรอยเท้าช้างคําว่ารวมลงตัวนี้ครับหมายถึงว่า,าไม่มีรอยเท้าของสัตว์ชนิดไหนครับที่จะใหญ่ไปกว่ารอยเท้าของช้างนะอันนี้เป็นเป็นลักษณะาการอุปมาณะครับครน,นี้หลักธรรมทั้งหมดในพุทธศาสนาครับ รวมลงอยู่ในความไม่ประมาทอัอปปมาทะมูล,ลากาครับอับปปมาทะสะโมสารนาอันนี้จะมีศั์ภาษาบาลีกล่าวไว้นะครับมีความไม่ประมาทเป็นมูลเป็นที่ประชุมเป็นที่รวมลงตรงนี้นักศึกษาอาจจะเข้าใจคกว่าเข้าใจคนละแบบนะครับว่า แสดงว่าหลักธรรมทุกข้อนี่ก็คือความไม่ประมาทใช่หรือไม่อันนี้ผมถามแต่แต่ไม่ต้องตอบนะครับจริงๆแล้วความไม่ประมาทตรงนี้นะ่ะก็คือเรื่องของสตินะครับเรื่องของสติอย่างเดียวครับแค่นั้นแหละครับครนี้ <c oughs> <c oughs> เมื่อใดก็ตามเนี่ยเรามีสติครับเมื่อน,นั้นแหละครับก็คือไม่ประมาทเมื่อใดก็ตามครับเราประมาทนั่นแหละคือการขาดสตินะครับ สติจะมีความหมายอย่างไรก็ก็แล้วแต่ครับแต่ว่าความหมายที่ใช้ตรงนี้เนี่ยสติที่มีลักษณะของการไม่กระหมาทตรงนี้น่ะหมายถึงตัวระลึกได้ครับรู้เท่ารู้ทันแล้วก็จะต้องมีตัวที่คู่ก,กันกับสติครับก็คือตัวสัมปะชะญานะครับอันนั้นคือรู้ตัวพนัการมีสติตรงนี้คราวนี้มีศัพท์ที่ท่านใช้ครับจะพบมากในคัมภีร์พระไตรปิฎก แล้วก็ในคำเพียร์ตถคาครับก็จะมีคำเหล่านี้ใช้ก็คือคำว่ามุทธสัจจะครับคำนี้มุทธสัจจะนี่ผมเคยถามนักศึกษาครับที่ท,ที่ที่ไม่ได้เคยเรียนทางพุทธศาสน,นามาก,ก่อนก็ถามก็ถามว่ามุทธสัจจะแปลว่าอะไระส่วมมนมากนักศึกษาก็จะตอบคำว่าสัจจะตัวนี้คือคือความจริงนะครับซึ่งจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับความจริงเลยครับแต่ว่ารูปศรรพท์ของอคำว่าสัจจะนี่ มันหลอกให้เราตอบว่าความจริงครับสัจจะตัวนี้ก็คือเรื่องของสตินะครับมุตสัจจังครับความเป็นผู้มีสติอันหลงลืมแล้วครับถ,ถ,ถ,ถ้า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 แปลตามศัพท์หรือารากศัพท์ทางไวยากรณ์นะครับมุทตสัจจังแปลว่าผู้ลืมสติคราวนี้หลักธรรมทุกข้อครับคำว่ารวมลงในสติหมายถึงว่าการที่เราจะปฏิบัติหลักธรรมอะไรก็แล้วแต่ครับไม่ว่าจะเป็นหลักธรรมที่เป็นกุศล หลักธรรมที่เป็นอกุศลอะไรก็แล้วแต่ครับเรารู้หลักธรรมที่เป็นกุศลประพฤติปฏิบัติในหลักธรรมเหล่านั้นน่ะก็จะต้องมีสติคอยกำกับนะครับสติกำกับตัวนี้ก็คือจะต้องรู้ประมาณในการปฏิบัตินะครับจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องปฏิบัติให้เหมาะสมนะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นอ่าเรียกว่าปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมธรรมานุธรรมปฏิบัตินะครับหรือธรรมานุธรรมปฏิปนโนอนุธรรมจารีอะไรต่างๆตัวนี้เนี่ย เพราะนั้นหลักธรรมทุกข้อที่เราที่เราประพฤติปฏิบัตินี่สิ่งสําคัญก็คือจะต้องมีสติคอยประคับประคองไม่ให้มากเกินหรือไม่ให้หย่อนเกินเพราะนั้นหลักธรรมเหล่านี้นี่ถ้าถ้าเรามีสติคอยกํากับแน่นอนครับว่าก็จะคอยประคับประคองให้เราเนี่ยอยู่ในทางที่ถูกต้องผมยกตัวอย่างเรื่องพระห้าพระห้าศรัทธาวิทยาสติสมาธิแล้วก็ปัญญาเวลาเราใช้ชีวิตนี่ถามว่าชีวิตที่มีศรัทธา ชีวิตที่มีศรัทธามากแต่ขาดปัญญาอันนี้ก็จะมีลักษณะเป็นผู้หลงงมงาย <c oughs> พูดง่ายก็คือ <c oughs> เชื่อทุกสิ่งที่เห็นโดยไม่สนใจว่าสิ่งที่เชื่อน,นั้นจะมีเหตุผลจะถูกจะผิดหรือไม่บางทีไม่สนใจตัวน,นั้นเขาเรียกว่าศรัทธาที่ขาดปัญญาในขณะเดียวกันปัญญาแต่ขาดศรัทธาก็จะมีลักษณะเป็นคนที่ไม่ยอมรับอะไรทั้งสิ้นเป็นคนหัวแข็งเป็นคนเจ้าความเห็น เพราะนั้นใครพูดใครสอนเราจะมาผิดหมดนะครับขัดแย้งแล้วก็โจมตีผู้อื่นอันนี้คือลักษณะมีปัญญาแต่ขาดศรัทธาขาดความเชื่อเพราะฉะนั้นถ้าหลักธรรมสองข้อนี้มีความเหลื่อมล้ํากันในพฤติกรรมของบุคคลแล้วนี่สิ่งที่จะตมาช่วยได้ก็คือเรื่องของสตินะครับเพราะนั้นสติก็จะคอยประคับประคองไม่ให้มีศรัทธามากเกินไปไม่ให้มีศรัทธาน้อยเกินไปแต่ให้มีอย่างเหมาะสมนะครับวิทยะกับสมาธิ เรื่องความเพียรอย่างเช่นการปฏิบัตินี่บางทีครูอาจารย์ก็จะให้เรานั่งสมาธิบางคนนั่งได้สองชั่วโมงสามชั่วโมงนี่โอ้โหถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับสุดยอดอบางทีนั่งมากถ้าเราจิตสงบนั่งนานๆน,นี่บางทีเราอาจจะติดในความสงบแล้วก็ติดในในความสุขที่เกิดจากความสงบถ้ถาถ้ามากเกินไปก็จะนําไปสู่ความเกลียดคร้านเกิดความเกลียดคร้านความเกลียดคร้านตรงนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเรา เป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ว่าเราจะติดในการเสวยความสุขที่เกิดจากความสงบส่วนนั้นเพราะฉะนั้นวิธีแก้เพื่อไม่ให้มากเกินไปก็ให้มีวิทยะก็ให้สลับกับการเดินจงกรมอย่างนี้ครับวิธีปฏิบัติเพราะทั้นครูอาจารย์หลายท่านท่านก็จะสอนอให้นั่งหนึ่งชั่วโมงเดินหนึ่งชั่วโมงยืนหนึ่งชั่วโมงอย่างนี้เพื่อเป็นการปรับอินทรีย์ให้มีความเหมาะสมนะครับอันนี้คือ ยกตัวอย่างของพละห้าในการปฏิบัติเพราะนั้นสติก็จะคอยอยู่ตรงกลางคอยควบคุมคอยควบคุมว่า,อ,าอย่างน,นี้มากเกินไปอย่างน,นี้หย่อนเกินไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นตัวความไม่ประมาทจึงรวมอยู่ในหลักธรรมทุกข้อนะครับทั้งที่เป็นกุศลแล้วก็กุศลคอยคอยประครับประคองในขณะเดียวกันการใช้ชีวิตของบุคคลเนี่ย <c oughs> เวลาผิดพลาดไปเนี่ยก็ให้มีครับก็ให้มีสติดึงกลับมา สติตรวนี้ก็จะช่วยให้มองเห็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็มองเห็นอะไรดีอะไรไม่ดีครับแล้วก็จะดึงกลับมาอยู่ในทางแห่งความดีงามอันนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นหลักธรรมทุกข้อครับจึงเปรียบเสมือนว่าจะต้องมีสตินี่เป็นเป็นฐานสติตรงนี้ครับพระอ,องค์เปรียบเหมือนกับเกลือเกลือที่เวลาปรุงอาหารทุกอย่างนี่อันนี้ใน,นนะสมัยพุทธกาลนะครับ ถ้าเป็นสมัยปัจจุบันก็น่าจะเป็นน้ำปลานะครับถาถ้ก็น่าจะเป็นน้ำปลาแต่ว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ย <c oughs> การปรุงอาหารทุกอย่างก็จะต้องมีเกลือเป็นส่วนผสมที่สําคัญก็คือจะต้องมีเกลือ,อก็เลยเปรียบเทียบสติตัวนี้เหมือนกับเกลือที่ <c oughs> จะต้องปรารถนาในการทําอาหารทุกอย่างนะครับอ,อ่นนี่คือเรื่องของเรื่องของสตินะครับตัวนี้ส่วนเรื่องโอวาสามตัวนี้ครับ โอวสามนี่มีข้อสังเกตยอย่างหนึ่งครับว่าในทางในทางจริยศาสตร์หรือในทางปรัชญาสาขาจริยศาสตร์นี่มีมีข้อถกเถียงกันนะครับว่าดวงจิตของเราเนี่ยเวลาเวลาจะทําดีกับกับทําชั่วเนี่มันเกิดคนละขณะใช่ไหมครับถ้าถ้าว่ากันตามตามหลักิธรรมเนี่ ถ้าขณะที่จิตทําดีครับก็เป็นกุศลจิต <c oughs> ถ้าทําไม่ดีก็แสดงว่าเป็นอกุศลจิตยอย่างนี้ครับคราวนี้ในขณะที่เราระหว่างความเดียวความชั่วเนี่ยจำเป็นหรือไม่ที่เราจะต้องทําอะไรอันหนึ่งก่อนหรือมันเป็นนัยยะที่เหมือนกันไม่ว่าเราจะพูดอย่างไหนมันก็เหมือนกันผมยกตัวอย่างหลักธรรมมวลหนึ่งนะครับในมงคลสาที่แปดประการ สองข้อแรกในมงคลสารทแปดประการจะเริ่มจากคําว่าการไม่คบคนผ่านกับการครบบัณฑิตประเด็นตรงนี้ครับเปรียบเทียบกันง่ายๆถ้าการไม่คบคนพ่านก็เปรียบไปก็เหมือนการไม่ทําชั่วทั้งปวงการทํากุศลให้ถึงพร้อมก็เหมือนกับการครบบัณฑิตนะครับตัวนี้คราวนี้ผมก็สงสัยว่าสองอย่างนี้นะ่ะเราจะต้องทําอันแรกก่อนหรือทําอันที่สองก่อนหรือถ้าเราทําอันแรกก็แสดงว่าอันที่สองก็ไม่ได้ทํา ในขณะเดียวกันถ้าเราทำอันที่สองก็หมายถึงว่าเราไม่ได้ทำอันแรกอุปมาง่ายๆเหมือนมีประตูอยู่มีประตูทางออกอยู่อย,อยู่สองประตู <c oughs> คือประตูด้านซ้ายกับประตูด้านขวาขอถามนักศึกษาว่าเวลาเราออกจากห้องประชุมนี่ออกทางประตูด้านไหนถามนักศึกษากรนักศึกษากรบอกว่าออกประตูด้านซ้ายคำตอบของนักศึกษากรก็คือออกประตูด้านซ้าย ถ้านักศาษากรตอบว่ากับผมหรือที่ฉันไม่ได้ออกประตูด้านขวาคําตอบสองคำตอบนี้จริงๆถึงจะเป็นคนละคาตอบก็จริงแต่ก็คืออันเดียวกันนะครับการบอกว่าออกประตูด้านซ้ายแสดงว่าก็ไม่ได้ออกประตูด้านขวานะครับอันนี้คือคําตอบคือมันเป็นคําตอบคนละคำแต่คําตอบที่ได้ก็คือก็คือคําเดียวกันคําเดียวกันนักึาษา <iman> อาจจะบอกาว่าออกประตูด้าน ซ้ายอ่าออกประตูด้านขวาก็แสดงว่าไม่ได้ออกประตูด้านซ้ายนะครับคำสองคำนี้มันเป็นคําเดียวกันก็จริง <c oughs> แต่ว่าเวลาพูดถึงการไม่ทําชั่วกับการทํากุศลนี่ถ้าเราไม่ทําความชั่วแสดงว่ากําลังกําลังทําความดีอยู่ใช่หรือไม่นะครับในะขณะเดียวกันถ้าเราทําความชั่วก็แสดงว่าขนาดนั้นเราไม่ได้ทําความดีใช่หรือไม่อ่านะอันนี้ ถ้าต่อตามหลักวิธรรมโอเคครับถูกต้องนะครับก็คือลักษณะอย่างนี้แน่นอนเพราะจิตจะเกิดขึ้นไม่สามารถดีกับชั่วจะไม่สามารถจะเกิดพร้อมกันได้นะครับคือถ้าถ้าชั่วก็คือชั่วนะครับถ้าดีก็คือดีนะลักษณะตัวนี้คนี่ถามว่าทําไมจะต้องเอาเอาการไม่ทําชั่วขึ้นก่อนสมมุติว่ากอไม่ได้ทําความชั่วเนี่ยก็แสดงว่ากอกําลังทําความดีใช่หรือไม่นนในความว่าเราคือใช่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้านเรากาลังทําความดีแสดงว่าเราก็ไม่ได้ทําความชั่ว เพราะนั้งคำพูดสองประโยคนี้จริงๆมันเป็นคําเดียวกันนะครับอยู่ที่ว่าเราจะจะพูดประเด็นไหนก่อนอ่าคราวนี้อ่าทำไมจะต้องเอาสาัพปะปะภสษะขึ้นก่อนนี่ผมสังเกตด,ดูในพระสูตรหลายสูตรนะครับในพระสูตรอันดับวโดกนี่ทั้ง <c oughs> ประมาณสักสิบเล่มแรกนะครับเล่มที่เก้าเนี่ยครับเล่มที่เก้าไปต้นไปนี่เวลาพูดถึงหลักธรรมที่ท,ท,ที่บวกกับลบเนี่ยคือคือถ้ามีกรณีบวกกับลบเนี่ยครับระองจะพูดสิ่งที่เป็น ลบก่อนนะครับแล้วก็จะพูดถึงสิ่งที่เป็นบวกทีหลังอย่างเช่นบอกว่าทาที่จะทําบุคคลให้ไปนรกหรือไปสู่ทุกติก็คือการละเมิดศีลห้าการฆ่าสัตว์การอะไรต่างๆเป็นต้นอันนี้คือขั้วลบใช่ไหมครับหรือทาที่เป็นฝ่ายอกุศล <c oughs> <c oughs> เมื่อพูดเสร็จแล้วครับก็จะพูดตรงกันข้ามว่าทาที่เป็นฝ่ายกุศลหรือว่าทาที่จะนําไปสู่สวรรค์ก็คือ ก็คืออะไรครับก็คือการไม่ทำในห,ห้าอย่างที่กล่าวไว้ตอนแรกนั่นแหละครับคราวนี้สมมติเราไปอ่านพระสูตรนี้นี่ถ้าเราอ่านไม่เต็มเนี่ยเราอ่านไปอ่านข้อความที่เป็นฝ่ายลบก่อนและไปอ่านข้อความที่เป็นฝ่ายบวกหรืออ่านเพียงข้อความใดข้อความหนึ่งนี่ผมว่านักศึกษาหรือใครก็แล้วแต่ที่อ่านแล้วเขาสามารถสรุปได้ไหมครับว่า <c oughs> ถ้าข้อความที่ตรงกันข้ามตรงนี้น่ะก็คือมันก็จะให้ผลตรงกันข้ามใช่ไหมครับถ,ถ้าลักษณะการอ่านตรงนี้ แต่เนื่องจากว่าปัญญาของมนุษย์เนี่ยครับมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่พระองค์ตรัสสิ่งที่เป็นลบก่อนแล้วนี่ก็จะต้องตรัสสิ่งที่เป็นบวกด้วยนะครับเพื่อให้คนที่ไม่รู้นะครับหรือคนที่มีสติปัญญาไม่มากนี่ได้เข้าใจนะครับเขาเรียกว่าให้เข้าใจโดยปริยายครับถ้าถ้าตามศัพท์ตัวนี้ก็คือตรัสไว้เพื่อเพื่อให้รู้ครับเพราะนั้นแต่ว่าคนที่มีปัญญานี่ อ่านเพียงข้อความใดข้อค,ความหนึ่งก็ก็เข้าใจนะครับในสนน่วนอนนี้อ่าคันนี้ประเด็นมันหามันอยู่ตรงที่ว่าการไม่ทําชั่วการทํากุศลนี่มีนัยยะอะไรสําคัญนะครับอ่าถ้าเราไม่ทําชั่วนี่ในในขณนะนั้นก็คือการทํากุศลคันนี้กุศลที่เราทําตัวนี้ครับมุ่งไปที่กุศลกรรมบท10ประการนะครับกุศลกรรมบด10ประการไม่ใช่ศีลห้านะครับไม่ใช่ศีลห้า ศีลห้านี่เราจะรักษาพฤติกรรมแค่ทางกายกับทางวาจารวมไปถึงทางอาชีพเท่านั้นนะครับแต่ถ้ากุศลกรรมบท1ิบหรืออกุศลกรรมบท1ิบ <c oughs> จะรวมถึงทางที่เราจะทําดีทําชั่วได้ทั้ง3ทางนะครับก็คือทางกายกายกรรมสามใช่ไหมครับวัจีกรสี่แล้วก็มโนกรรมสามตรงมโนกรรมเนี่ยมโนท,ที่เป็นมโนทุจริตก็จะมีนะครับก็จะมีอภิชา อภัยบาทแล้วก็มิจฉาทิฏฐิใช่ไหมครับสามตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นความคิดฝ่ายอกุศลนะครับความคิดชั่วเพราะฉะนั้นแม้แต่เราคิดไม่ดีครับคิดปรารถนาอยากจะได้สิ่งของของนอื่นมาเป็นของตัวเองคิดอยากให้คนอื่นประสบความพินาศประสบความเสียหายประสบภัยพิบัติหรือมีความเห็นผิดจากเห็นดีเห็นชั่วเป็นดีเห็นดีเป็นชั่วเห็นกงจากเป็นดอกบัวอย่นี้ครับ ลักษณะอย่างนี้เนี่ยแม้แต่แม้เราจะไม่ได้แสดงพฤติกรรมออกมาทางกายกับวาจาก็จริงครับแต่ถามว่าเป็นมโนทุจริตแล้วนะครับเป็นหนทางที่จะนําไปสู่การกระทําทางกายกับทางวาจาได้เพราะฉะนั้นคําว่าความชั่วกับกุศลตรงนี้เนี่ยก็คือตัวถ้าเป็นความชั่วก็คืออกุศลกรมบททั้ง10ประการนะครับทางกายวาจาแล้วก็ทางทางใจนะครับเพราะฉะนั้นการทําชั่วนี่จึงจึงสามารถทําชั่วทางใจได้นะครับ และความชั่วทางใจนี่มีลักษณะพิเศษนะครับคือมันเป็นความชั่วในตัวของมันเองด้วยอย่างหนึ่งนะครับในขณะเดียวกันครับมันก็ส่งผลมาทางกายกับทางวาจาด้วยนะครับอยู่ที่ว่าตัวไหนครอบงำอยู่ครับตอนนั้นถ้าเป็นลักษณะของตัวอภิชาตัวความโลภความอยากได้นี่ถ้าตัวนี้ครอบงำจิตใจอยู่ถ้าออกมาเป็นการกระทําทางกายก็อาจจะเป็นเรื่องของการลักขโมยนะครับเรื่องผิดศีลข้ออธินาทานอย่างนี้ครับ เพราะอยากได้ของคนอื่นใช่ไหมครับตอนนี้แต่ถ้าเป็นพยาบาทพยาบาทก็จะออกไปในลักษณะของความโหดร้ายนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการไปฆ่าผู้อื่นอันนี้คือออกมาเป็นทางกายกรรมนะครับมาทางกายกรรมดังนั้นเราจึงเห็นคําพูดที่บุรพาจารย์ทั้งหลายได้บอกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเนี่ในความหมายตัวนี้ก็คือก็คือลักษณะอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นจิตการทําชั่วทางจิตเนี่ยก็เป็นมโนทุจริต ในขณะเดียวกันครับถ้าขยายผลออกมาเป็นทางกายกับวาจารครับก็เป็นกายทุจริตแล้วก็เป็นวจีทุจริตด,ด้วยนะครับเขาเรียกว่าเป็น2อ t สอ,ส,อสเต็ปใช่ไหมครับหรือ2องออปชันนะครับถ้าทว่าแบบเข้าใจง่ายก็คือเป็นความชั่วทั้งในตัวของมันเองแล้วก็ส่งผลให้เกิดกายกับวาจาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจึงบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ที่หนักนะครับเป็นอาุศล กรรมบทนะครับซึ่งหนักกว่าการละเมิดศีลน,นะครับถ้ามองตัวนี้ก็คือเป็นหลักจริยศาสตร์ชั้นกลางนะครับในทางพุทธศาสนาคือหลักจริยธรรมชั้นชั้นกลางครับสูงขึ้นมาอีกนิดนึงถ้าเป็นชั้นต้นหรือเบื้องต,ต้นก็คือการรักษาศีลห้าครับศีลห้านเนี่ยแน่นอนครับองค์ประกอบของศีลห้านเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องเจตนาเป็นสําคัญนะครับและการละเมิดศีลห้าก็จะสําเร็จได้ด้วยกายทวารกับวจีทวาร เท่านั้นนะครับแต่ไม่สําเร็จด้วยมโนทวาครคําว่าไม่สําเร็จด้วยมโนทวารน,นี่หมายถึงว่าถ้าเราอยากจะฆ่าคนอื่นเนี่ยอยากจะทาร้ายคนอื่นเนี่ยถามว่าศีลศีลห้าข้อปานาไม่ขาดใช่ไหมครับเพราะเรายังไม่ได้ฆ่าผู้อื่นแต่ถามว่าเป็นอะไรครับเป็นกรรมบทแล้วครับเป็นการกระทําที่ไม่ดีแล้วตัวนี้ครับอันนี้คือเกี่ยวกับเรื่องศีลเพราะฉะนั้นศีลนี่ก็เกี่ยวกับ,าก,ก,ก,บกายกับวาจาเป็นหลักนะครับเหมือนกับ ขาวินัยของพระพิกสุแล้วก็ภิกษุณีนะครับไม่มีการปรับโทษภิกษุหรือภิกษุณีครับผู้คิดไม่ดีครับการคิดไม่ดีไม่เป็นอาบัตินะครับแต่มันอาจจะส่งผลให้ต้องอาบัติถ้าออกมาเป็นการกระทําทางกายกระทางวาจาครับนะก็คือจะจะ,จะปรับแค่ทางกายกระทางวาจานะครับแต่อากุศลกรรมบดีทางใจด้วยนะครับนะเพราะนั้นการสอนตัวนี้ครับจึงเน้นหนักในเรื่องของการ การเว้นนะครับก็คือ,อให้มีวิรัตนะครับหรือเวรมณีครับเวรมณีหรือวิรัตนะครับก็คือขับไล่เวนการไม่ทําชั่วก็เป็นเวรมณีอย่างหนึ่งคือการขับไล่สิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมครับออกไปในขณะเดียวกันการ,การทําความดีก็ถือว่าเป็นการทําให้สิ่งดีๆนี่เกิดขึ้นนะครับมันสองข้อนี้ครับจึงมีนัยยะว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ครับ สิ่งสาคัญก็คือเมื่อเราทําสิ่งหนึ่งครับสิ่งหนึ่งก็จะถูกงดเว้นโดยโดยโดยในหรือโดยโอัตโนมัตินะครับเราทําสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งก็จะถูกงดเว้นนะครับหรือจะแสดงบทบาทอีกอย่างหนึ่งคน <c oughs> ที่ถามว่าทําไมต้องมีข้อที่3อ่าข้อที่3นี่ข้อที่3จะเกี่ยวข้องกับ2ข้อแรกอย่างไรแน่นอนครับว่ามองในแง่ของจริยธรรมแล้วนี่การทําความดีครับจะต้องมีเป้าหมายสูงสุดก,ก็คือการพัฒนาจิตใจให้มี <c oughs> มีนะครับมีศักยภาพมีสุขภาพมีสมรรถภาพนะครับแล้วก็มีคุณภาพและแต่ว่าเราจะใช้คําในลักษณะไหน,นครับในยะที่1ของการทําจิตให้โปร่งใสก็คือการการพัฒนาจิตใจครับจิตใจที่พัฒนาแล้วนี่จะส่งผลต่อการมีกายที่ที่ดีนะครับอันนี้ในยะหนึ่งนะครับในยะที่สครับหมายถึงว่า การไม่ยึดติดในความดีครับคําว่าทําจิตใจให้ผ่องใสตัวนี้เนี่ยคือการไม่ติดในความดีคําว่าไม่ติดในความดีนักศึกษาอาจจะสงสัยว่าคืออะไรใช่นไหมครับอาจจะสงสยัยคําว่าไม่ติดในดีนี้อย่างที่ผมบอกตอนตอนต้นครับว่าในอปริหานิยธรรมเนี่ยที่พระองค์สอนลิกสูตนเนี่ยจะมีอยู่ข้อหนึ่งว่า <c oughs> อย่าไปยินดีพอใจในคุณธรรมความสําเร็จนะครับ พระองค์สอนภิกษุเสมอครับว่าเวลาปฏิบัติทาเวลาบําเพ็ญเพียรเ,เพื่อเพื่อให้ได้บรรลุธรรมเนี่ยอย่าไปยินดีพอใจแค่ในระดับเบื้องต้นนะครับแต่ให้พัฒนาให้สูงขึ้นเพื่อจะอยู่พ้นจากความดีนะครับเมื่อหลุดพ้นจากกิเลสแล้วนี่ก็จะอยู่เหนือความดีความชั่วครับก็คือไม่ยึดติดในความดีความชั่วแล้วนะครับดังนั้นนะครับ จึงมีคําเรียกพระอราหันต์อยู่คํานะครับเขาเรียกว่าปุญญาปาปะปะหีนะนะครับปะหีนะปุญญาปาปะแล้วก็ปะหีนะนะครับเป็นชื่อเรียกของพระอริยบุคคลนะครับก็คือพระอริยบุคคลเนี่ยท่านจะละบุญและบาปได้นะครับคําว่าละบุญและบาปตัวนี้ครับน่าจะมีนัยยะแฝงว่าการกระทําของท่านเนี่ยไม่เป็น คือไม่ส่งผลแล้วนะครับเป็นแค่กิริยาเพราะท่านทําลายเหตุปัจจัยก็คือกิเลสได้หมดสิ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านทําหลังจากเป็นอริยบุคคลแล้วนี่ก็จะไม่มีผลอะไรกับท่านนะครับยกเว้นอย่างเดียวครับที่จะส่งผลให้กับพระอริยบุคคลได้ครับก็คือเรื่องของเศษกรรมนะครับเศษกรรมตรงนี้ไม่ได้หมายถึงเศษแบบเล็กๆน้อยๆหรือจิปจอยครับแต่เป็นเศษกรรมที่เป็นคุตกรรมฝ่ายอกุศลที่มันหนักนะครับ อย่างเช่นอนันต์แตยกรรมเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเศษกรรมที่หนักนะครับและก็จะให้ผลในชาติสุดท้ายแน่นอนสําหรับอรญยบุคคลนะครับถึงท่านจะเป็นอรญยบุคคลแล้วเนี่ยลกกักเกลียดอะไรได้อย่างหมดสิ้นนะครับแต่เศษกรรมตรงนี้ที่เหลือครับก็จะส่งผลให้ท่านเป็นพบสุดท้ายนะครับหมดจากนี้ก็ก็จบกันแล้วครับจบกันแล้วก็คงไม่ได้ให้ผลแล้วครับเพราะว่าท่านเขาเรียกว่าเป็นมันกลายเป็นอโหสิกรรมไปแล้วครับมันก็จะไม่ให้ผลตัวนี้ อันนี้คือนัยยะหนึ่งนะครับนัยยะหนึ่งผมว่าน่าจะหมายถึงว่าเมื่อทําดีจนถึงที่สุดแล้วนี่ก็ไม่ยึดมั่นในความดีตรงนั้นนะครับคําว่าไม่ยึดมั่นตรงนี้ก็คืออุทิศความดีทั้งหมดให้เป็นผลของความดีงามนะครับอย่างที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านได้สอนอยู่เสมอครับว่าให้ทําดีเพื่ออะไรครับเพื่อหน้าที่ทําดีไปตามหน้าที่ครับจะให้ผลหรือไม่ให้ผลเนี่ยก็ ก็แล้วแต่ครับแต่ว่าไม่ได้ไปนสนใจอย่างนี้ครับอย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยท่านก็ก็มักจะบอกว่าให้ทําดีเพื่อครับให้สร้างบารมีครับให้ทําความดีเพื่อเพื่อความดีหมายถึงว่าอย่าไปทําความดีเพื่อให้มีคนยกย่องเพื่อให้มีคนสรรเสริญแต่ว่าให้ทําความดีเพื่อสังคมเพื่อพระพุทธศาสนาคนจะรู้หรือไม่รู้นี่ไม่ใช่ประเด็นสําคัญอันนี้เพระาะฉะนั้นบางทีอุดมการณ์ในการทําความดีตัวนี้ ก็จะมีเฉพาะในกลุ่มหลักๆก็คืออย่างพระโพธิสัตว์นะครับ <pers an> ท่านทําความดีเพื่อเพื่อความดีจริงๆครับคนจะรู้หรือคนจะเห็นไม่เห็นอะไรก็ตั้แต่ครับแต่ทําความดีเพื่ออุทิศความดีอันนี้คือลักษณะการทําจิตใจให้ให้ผ่องใสใช่ไหมครับอย่างการทําบุญเนี่ยการทําบุญจะมีอยู่3ามลักษณะนะครับคือ3นามลักษณะนี้ก็เป็นความดีเหมือนกันเป็นความดีเหมือนกันคาวนี้ในสามอย่างนี้เนี่ย ความดีอย่างที่ที่สามนี่ถือว่าเป็นความดีที่ที่เพื่อความดีอย่างแรกความดีแบบน้ําโคลนความดีแบบน้ําโคลนเป็นยังไงครับก็คือทําดีจะต้องมีคนเห็นนะครับจะต้องมีการถ่ายรูปจะต้องมีสื่อจะต้องมีอะไรให้เห็นแล้วก็จะต้องประกาศให้บุคคลได้รับรู้ครับอาจจะทําแบบไม่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแต่ว่าก็จะต้องมีภาพถ่ายจะต้องมีหลักฐานจะต้องมีอะไรให้คนได้เห็นการทําลักษณะนี้ มุ่งหวังเพื่อให้คนรู้จักเราก็บอกว่าเป็นความดีนักสนะน้ําโครนน้ําโครนอาจจะใช้ดื่มใช้อะไรไม่ได้แต่ยังน้อยโครนเราก็สามารถนามาเอาเอามาลดต้นไม้ก็ได้นะครับหรือเอาไปทําประโยชน์บางอย่างตัวนี้คือคืออย่างน้อยก็ก็ก็เป็นความดีระดับหนึ่งเพื่อให้โลกได้รับรู้ใช่ไหมครับ <c oughs> บุญอันที่สองครับบุญน้ําหอมบุญน้ําหอมเป็นลักษณะทำความนี้ก็ยังติดในในความดีอยู่ยังยึดติดใน สิ่งที่ทำในคำที่พูดอยู่ครับคนก็ก็อยากให้มาเยอะๆอยากให้มาเห็นนะครับอยากมีบริวารอยากมีคนมารับรู้เยอะๆนะครับแต่ว่าจิตใจก็ก,ก,ก็อยากจะทำอยู่เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่ายังยังไม่อยากทำแบบโดดเดี่ยวอยากให้มีคนมารู้มาเห็นอย่างนี้ครับก็เป็นลักษณะบุญน้ำหอมอบุญน้ำหอมดีอย่างไรครับความหอมของความดีเนี่ยมันก็จะหอมไปไกลครับอย่างน้ําหอมหรือสิ่งที่มีกลิ่นหอมนี่คนก็ชอบที่จะไปสูดดมที่จะไปเข้าใกล้นะครับ แต่น้ำหอมก็ไม่สามารถจะใช้ดื่มได้นะครับอันนี้คือือข้อจํากัดบุญที่3ครับบุญน้ําใสอันนี้ชัดเจนครับทำความดีเพื่อความดีจริงๆนะครับทำความดีเพื่อความดีอย่างนักศึกษาเรียนวิชาเกี่ยวกับใน,ในเดียวยูจะมีวิชาปฏิบัตินะยน่วยแปดวิชาใช่ไหมครับก็จะมีกิจกรรมการสร้างความดีหรือในวิชาอื่นๆครับก็จะมีการสร้างกิจกรรมว่าทํากิจกรรมอะไรบ้างอ,อย่างเช่นในบุญกิยวัวัตถุเสิบเนี่ย ทำความดีให้ทานอะไรบ้างอะไรอย่างไรตัวนี้ครับกิจกรรมตรงนี้ถือว่าเป็นบททดสอบคราวนี้เวลาเราทํากิจกรรมเหล่านี้เนี่ยถามว่าเราเราจะต้องไปประกาศให้คนรู้ไหมครับจริงๆก็ไม่ต้องประกาศนะครับเราก็ทําตามกิจวัตรประจําวันทํามากทําน้อยหรือทําบ้างไม่ทําบ้างนี่เราก็บันทึกเอาไว้ใช่ไหมครับคนคนอื่นไม่รู้ไม่เห็นแต่ว่าใครเห็นครับอ่าก็คือตัวเรานี่แหละครับเห็นบุญลักษณะนี้ครับใครรู้ใครได้ทราบนะครับก็จะมีแต่ยกมือขึ้น ศีรษะนะครับยกมือสาธุนะครับนุโมทัน,นาในความดีตัวนี้ครับบุญเขาเรียกว่าบุญน้ําใสครับถ้าลักษณะตรงนี้นะครับนักศึกษาทั้งหลายหมายถึงการทําดีใจให้ปออดใสตัวนี้คือคือลักษณะาการทําความดีเพื่อเพื่อความดีจริงๆครับอุทิศความดีให้เป็นผลแห่งความดีงามอันนี้ครับในโอวาสามซึ่งการที่จะไปถึงจุดนั้นได้นี่พระองค์ก็สอนพุทธพริษฐ์ว่าสิ่งสําคัญก็คือเราจะต้องยึดมั่นในหลักการสองข้อแรกนะครับ หลักการสองข้อแรกนี้นะครับก็จะนําไปสู่หลักการในข้อที่สนะครับในส่วนตรงนี้ครับครับส่วนอธิบายมีมองแปดอันนี้ผมได้พูดในส่วนของอธิยนนศาสตว์แล้วนะครับครนี้ <c oughs> จากบรรดาหลักธรรมเหล่านี้ครับที่ผมยกมาสรุปเป็นตัวอย่างนี้เนี่ยหลักธรรมทุกข้อในทางพระพุทธศาสนานะครับถ้าเปรียบเสมือนยาเนี่ยก็เปรียบเสมือนยาชุดนะครับยาชุดเรามียาแก้แก้ไข แก้ไอแก้หวัดแก้อะไต่างๆใช่ไหมครับหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาครับจะทําหน้าที่เหมือนกับเป็นยายาชุดนะครับหรือเป็นยาสามัญประจําบ้านประจําจวัดก็แล้วแต่ครับหลักธรรมที่มีการจัดหมวดหมู่ตรงนี้นี่ถือว่าเป็นหมวดหมู่ของหลักธรรมนะครับเป็นสว่าขาตธรรมหมายถึงว่าเป็นหลักธรรมที่มีการจัดหมวดหมู่เอาไว้อย่างชัดเจนเมื่อจัดเป็นหมวดหมู่ชัดเจนแล้วนี่ครับ จุดประสงค์ในการศึกษาหลักธรรมแต่ละข้อครับจึงมีเป้าหมายที่ต่างกันก็คือนำไปใช้ต่างกันแต่ว่าหลักสำคัญของหลักธรรมแต่ละข้อก็คือเพื่อ <c oughs> ให้เรารู้ว่าอะไรคือความดีอะไรคือความชั่วนะครับคือจะศึกษาหลักธรรมอะไรก็แล้วแต่ครับสุดท้ายก็ต้องรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วนะครับอันนี้คือประเด็นแรกประเด็นที่2ก็คือ <c oughs> <c oughs> เมื่อเรารู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วแล้วนี่ ก็ให้เราละเว้นสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ทําในสิ่งที่ดีแค่นั้นแหละครับเพราะฉะนั้นหลักธรรมนี่จะมีอยู่มากมายเท่าไรก็แล้วแต่ครับเป้าหมายสาคัญก็คือให้เรารู้ให้เรารู้ว่ามันคืออะไรครับและเราจะจัดการตรงนั้นอย่างไรเพราะฉะนั้นพอมีเกณฑ์ตรงนี้นี่เราจึงอาจจะพบคนอยู่สองลักษณะนะครับหนึ่งก็คือคนที่มีความรู้ในหลักธรรมนี่มากมายครับมีความรู้เข้าใจใน ครูศาสนาแตกฉานเยอะครับหลักธรรมหมวดไหนอะไรต่างๆเนี่ยจำได้หมดนะครับแล้วก็จําได้เยอะแต่ถามว่าปฏิบัติได้หรือไม่ครับบางบางคนบางท่านก็ปฏิบัติไม่ได้นะครับอ่าบางทีก็รู้ครับว่าอย่างเช่นการดื่มสุลานี่มันผิดศีลใช่ไหมครับการฆ่าสัตว์ชีวิตเป็นบาปรู้ใช่ไหมครับแต่บางคนก็ไม่สามารถจะปฏิบัติได้ใช่ไหมครับคนลักษณะนี้ก็ถือว่าอะไรครับมีตาเดียวครับตาเดียวตาเดียวหมายถึงอะไรครับรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วแต่ยังไม่สามารถจะละเว้นได้ครับ ก็ถือว่ามีความดีในระดับในระดับเบื้องต้นนะครับในระดับเบื้องต้นแต่ถ้าเป็นลักษณะที่สองครับรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วแล้วก็งดเว้นได้ครับอันนั้นละครับเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่มีสองตาครับรู้ทั้งรู้ทั้งดีทั้งชั่วแล้วก็เว้นได้ทั้งดีทั้งชั่วนะครับอันนี้คือลักษณะของการรู้หลักธรรมคราวนี้ในสองลักษณะนี้นี่เราควรจะอยู่ในจุดไหนใช่ไหมครับแน่นอนครับว่าถ้าเป็น ชาวพุทธทั่วไปอย่างน้อยที่สุดครับผมว่าก็คือระดับเบื้องต้นนะครับก็ควรจะรู้นะครับว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแต่ว่าจะปฏิบัติได้จะเว้นได้มากได้น้อยตอนนั้นก็ขึ้นอยู่กับบางทีก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของสถานภาพเรื่องของโอกาสของแต่ละคนนะครับแต่ถ้ามีโอกาสที่จะเว้นได้ผมว่าก็ก็ก็ควรจะเว้นนะครับในในหลายๆเรื่องนะครับบางคนนี่จิตใจงดงามนะครับจิตใจงดงามแล้วก็เว้นสิ่งเหล่านี้ได้ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่า น่ายกย่องนะครับละเว้นได้ตัวนี้ครับเมื่อเราละเว้นได้ครับความสุขก็จะเกิดขึ้นแน่นอนตัวนี้ทําไมจึงเรียกโอวาทใช่ไหมครับ <c oughs> โอวาทจะคู่กับอนุสาสนีนะครับถ้าโอวาทก็คือสิ่งที่พระเจ้าสอนเป็นเป็นหลักการสําคัญนะครับบอกว่าในพุทธศาสนาเนี่ยอ่ะให้รู้เท่านี้ก่อนแล้วก็พัฒนาขึ้นไปครับอนุสาสนีหมายถึงสิ่งที่พระองค์ได้สอนเป็นประจํานะครับอย่างเช่นอนยสัตตสีอนุพิกถาครับอันนั้นถือว่าเป็น อนุศาสนีครับเป็นคําที่จะต้องสอนอยู่ประจําในส่วนตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นหลักธรรมในพุทธศาสนาอันนี้เป็นหลักธรรมสาคัญนะครับจริงๆก็มีอยู่อีกอีกหลายหมวดน,นะครับแต่ว่าด้วยข้อจํากัดในเรื่องของเวลานะครับก็จะยกมาให้ดูเป็นตัวอย่างรายละเอียดตรงนี้ <c oughs> เราสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับในในส่วนของเนื้อหาตัวนี้